สวัสดีครับน้ำพองน้อยสวัสดีครับผมน้ำพองน้อยสอสมัยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็ชนะคะแนนครับเกือบไม่รอดเหมือนกันครับเกือบไม่รอดนี่เกือบไม่รอดจุดไหนเลยก็โดนอาวุธน้องของก็รู้สึกขาสั่นไปเหมือนกันครับก็เจ็บเยอะเหมือนกันครับมันมีช่วงจังหวะแบบว่าใช่เสี้ยววิใช่ไหมที่เขาอัดหมัดมารัวๆเลยใช่ครับหลังจากผมได้นับก็น้องเขาเดินอัดไม่ยั้งเลยก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับยกแรกเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ยกแรกก็คิดว่าก็เกมไปเรื่อยครับเพราะว่าจังหวะดูแล้วจังหวะเร่งมันเร่งไม่ได้เพราะว่าน้องเขาป้องกันแน่นเหมือนกันครับเขาเทรนมาดีอยู่แล้วครับยก2ได้นับลูกไหนครับจังหวะแรกบวกกันก็ได้จังหวะสวิงหมัดขวาครับก็มั่นใจเลยครับดอกนั้นนึกว่าจะไม่ลุกแล้วตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดว่าน่าจะไม่ลุกแล้วครับเพราะว่าน้องเขาโดนสะสมหมัดตอนหมัดเย็บก็โดนหมัดแล้วก็สุดตลอดครับก็นึกว่าจะไม่ลุกละน้องเขาแข็งแรงจริงครับช่วงไปยก2นี่ก็เหมือนมีโดนอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับมาโดนผมตาไม่เห็นเลยครับ2ข้างตามัวมาเลยก็เกือบไปรอดเลยครับจังหวะนั้นถ้ามีเวลามากกว่านี้เพลอใช่ครับใช่ผมก็เลยแบบรวบต้องรีบรวบเพราะว่าการมองเห็นไม่เห็นเลยยก3นี่ก็ยก3ก็ประคองครับก็ยอมรับว่าประคองนี้เยอะเกินครับวันนี้ยก3นี้ไม่พอใจเลยใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่าออกอาวุธน้อยครับแล้วก็มันได้ตุนมาเยอะมันก็ติดที่สายมวย5ยกครับประหยัดอาวุธแล้วที่วันเขามีนโยบายแบบถ้ายังต่อยมวยทรงนี้อยู่เราจะต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนก็ต้องปรับปรุงความแข็งแรงครับไฟนี้ก็ระบบป้องกันตัวแทบไม่ดีเลยครับเพราะว่าโดนเขาทุกหมัดเลยครับพูดถึงคู่ชกหน่อยวันนี้มีอาวุธไหนที่ทำให้เราคือการนี้น้องเขามาแข็งแรงมากครับมีทำให้เราพะวงทั้งศอกทั้งหมัดครับเพราะว่าเขาเตรียมมาทั้งคู่เลยมวยไทย5ยกนี่เคยเจอกันไหมก็ไม่เขาจะไม่เคยเจอก็เกือบจะได้เจอแล้วครับภาค2นี่อาจจะได้เจอที่นี่ไหมภาค2เผื่อได้เจอที่นี่นะครับ เพราะว่าเราได้แค่เดียวแค่ตุ้มนับตุ้มนั้นครับจุดเปลี่ยนเลยครับเป็นไงครับนมเล็กเริ่มเข้ามือยังไฟที่2ของวันลุมพินีเนี่ยไฟที่2วันนี้ก็ไฟนี้การออกหมัดก็เจ็บหมัดเจ็บมือครับเพราะขนาดคนต่อยเจ็บสันหมัดครับเพราะมันบางนิดนึงครับตอนซ้อมนี่ได้ใส่ซ้อมมั้ยใส่ซ้อมครับแต่วันนี้ออกหมัดหน้าเยอะมากครับตอนเตะก็เจ็บเองนี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงบ้างครับก็ตั้งเป้าหมายไว้เรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆพอจะบรรเทาช่วยพ่อกับแม่ได้ก็ต่อไปครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณโอกาสจากบอสชาตีแล้วก็ลูกพี่สอสมัยแล้วก็เฮียตีที่99ครับที่ดูแลและสปอร์ตเป็นอย่างดีให้โอกาสผมเข้ามาซ้อมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากทั้งบ้านทั้งเพื่อนครับวันนี้เพื่อนมาเชียร์เยอะมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยกำลังใจกันครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยไทยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมมาสู้เต็มที่ตลอดครับเป็นกำลังใจด้วยครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณ